วันนี้นักข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวิรากุลคุณอนุทินก็ยังรักษามรารยาทอยู่นะครับว่ายังตามที่โคศกพักเคยถแถลงไว้เมื่อวันก่อนเพื่อภูมิใจไทยจะไปร่วมกับใครจะต้องไม่แก้ไขมาตรา112นะครับและถึงตนาทีนี้ก็ยังไม่มีเพื่อไทยติดต่อมาและบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของภูมิใจไทยเพราะว่าถ้าเพื่อไทยตั้งไม่ได้อีกพักหนึ่งมันก็มาถึงพักที่สก็คือภูมิใจไทยเขาเหมือนกัน เพียงแต่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของปูมใจไทยนะครับหรือจะข้ามปูมใจไทยไปที่พลังประชารัฐเลยหรือไม่วันนี้ก็เลยถูกโลกโซเชียลเนี่ยเอาสิ่งที่คุณเศรษฐาเคยพูดบนเวทีหาเสียงว่าเพื่อไทยจะไม่มีวันที่จะไปร่วมกับพักพลังประชารัฐนีก็พูดนี่ก็เริ่มถูกเอามาเอามานะเอามาพูดแล้วนะนะครับว่าเคยพูดไว้นะวันนั้นคือพูดไว้ในที่ ปราศัยหาเสียงนะแต่วันนี้ถ้าไม่ใช้พลังประชารัฐมาร่วมด้วยเนี่ยนะครับไม่ใช้พลังประชารัฐมาร่วมด้วยเนี่ยจะมีปัญหาเสียงสนับสนุนจากสวไหมนั่นเป็นเครื่องหมายคำถามข้อใหญ่อยู่เหมือนกันเพื่อไทยเป็นแกนนำก็ไม่ใช่ว่าจะจับง่ายๆเหมือนกันจับอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหมือนกันก้าวไกลก็มีเงื่อนไขไม่เอาคนนั้นเพื่อไทยจะจับกับใครถ้าไปตั้งเงื่อนไขติดเงื่อนไขของตัวเองไว้แต่เดิม ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าจะตั้งได้สำเร็จไหมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูครับคุณผู้ชมครับยังมีความไม่แน่นอนกันอยู่นะครับ